ตลอดจนผมลานข้าววัวควายเจ้าของนาเพื่อให้เป็นสิริมงคลอำเภอหนองสองห้องได้กำหนดให้มีการจัดงานประเพณีบุญขึ้นข้าวใหญ่ของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2561ในระหว่างวันที่27ถึงวันที่29มกราคมของทุกปีในปีนี้เป็นครั้งที่5โดยให้มีการจัดกิจกรรมหลักได้แก่การรวมข้าวการตกแต่งกุ้งข้าวพิธีสู่ฝันข้าวการจัดนิทรรศการและการประกวดขบวนแห่ประสานข้าวการประกวดไก่สวยงามการประกวดที่ผลทางการเกษตรการประกวดสินค้าโอท็อปการประกวดคุณภาพดี80ปีและงานภายในในค่ำคืนนี้การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนโอมาในการจัดงานจากทุกภาคส่วนอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง13แห่งรวมกันในผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการทุกส่วนราชการหน่วยงานและวิสาหกิจทุกแห่งและภาคเอกชนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านพงศักดิ์ปัญญาธิกรพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้เกียรติกล่าวเปิดงานภายในในงานประเพณีบุญกุ้งข้าวใหญ่และของดีอำเภอหนองสองห้องประจำปี2561ขอกราบเรียนเชิญครับท่านชุมพิชเดชรัตน์นายอำเภอหนองสองห้องท่านระเบียบรัฐพงพาณิชย์อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นท่านดร.รัตนาพรสมบูรณ์อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นท่านสจ.สิริชัยฉัตรชัยพลรัตน์สจ.เขตอำเภอหนองสองห้องท่านจารุวัฒน์สิริวัฒนพรท่านวาสนาชัยศึกนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาท่านดนุพลมาดนอกผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องโรงเรียนหนองเซี่ยวนะครับท่านสวัสดิ์ภูมิรินทร์นะครับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านปลัดอาวุโสท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยทุกคนแล้วก็พี่น้องนะครับชาวอำเภอหนองสองห้องที่รักและเคารพครับวันนี้ตัวกระผมนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งฉันว่าจะได้มาน้องสองห้องนี่ฮาวขนาดได้ดีใจจะได้มาพบพ่อพี่น้องนะครับดีใจหลายถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็อยากกราบเรียนว่ามื้อนี้นะครับเป็นพิธีเปิดงานผ้าแร่งในงานประเพณีบุญกุ้งข้าวใหญ่ของดีอำเภอหนองสองห้องซึ่งบอกว่านี่ก็มีพิธีเปิดอันอลังการและก็ยิ่งใหญ่มีขบวนแห่ที่สวยงามนะครับขบวนฟ้อนรำที่สวยงามนั่นแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอหนองสองห้องมีความสมัครสมานสามัคคีสมานฉันท์กันในการจัดงานผมไปมาหลายอำเภอแล้วนะครับไปเปิดงานกับมาหลายอำเภอมาเห็นพี่น้องอำเภอหนองสองห้องเห็นมาตุ่มมาโฮมกันหลายนั่นแสดงให้เห็นว่านี่คือความสามัคคีความรักความปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะนำพานะครับให้อำเภอหนองสองห้องของเรามีความเจริญก้าวหน้านะครับจะขยับไปในระดับเป็นอำเภอที่มีความยิ่งใหญ่และก็มีเศรษฐกิจดีและในงานนะครับประเพณีบุญกุ้งข้าวใหญ่ก็มีการประกวดสินค้าโอท็อปมีการประกวดผลิตผลทางการเกษตรประกวดขบวนแห่ปราสาทพึ่งและมีการรวมข้าวกันเพื่อข้าวเหล่านี้นะครับท่านในอำเภอท่านก็จะรวบรวมเอาไปขายแล้วก็จะนำเงินมานะครับเพื่อใช้ในสาธารณกุศลนะครับพี่น้องออกมาแสดงเมื่อกี้นี่นะครับชมรมคนรักสุขภาพเต้นได้สวยงามมากขนาดซ้อมไม่กี่วันต้องขอชมเชยนะครับแล้วก็สุดยอดที่สุดลูกหลานของเราหนองสองห้องวิทยาก็มาแสดงดนตรีนะครับระดับมืออาชีพทีเดียวนะครับเล่นได้ไม่แพ้มืออาชีพต้องปรบมือให้กับหนองสองห้องวิทยานะครับท่านผอ.วาสนาชัยศึกและลูกหลานของเราโรงเรียนบ้านหนองเสี่ยวนะครับก็มาฟ้อนนะบวงสรวงพระแม่โพศพนะครับสวยงามทีเดียวเด็กเล็กๆชั้นป.3 ป.4 ป.5 นะครับต้องขอบคุณท่านผอ.ดนุพลมากนอกนะครับและผมอยากกราบเรียนว่างานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าหากพวกเราทุกคนไม่ให้ความร่วมมือโดยเฉพาะพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลทุกแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งได้อนุมัติงบประมาณออกมาในการจัดงานในครั้งนี้
ขอบคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนคณะครูและผู้บุคลากรทางการศึกษาและที่สำคัญนะครับปีที่แล้วผมมาเป็นประธานผมก็รับปากพี่น้องว่าปีที่แล้วให้งบประมาณ 200,000 ปีนี้ก็บอกว่าจะให้ 300,000 ครับจากนายกพงศักดิ์กับสจ.สิริชัยก็อนุมัติมาให้ 300,000 บาทครับนะครับผมเมื่อให้ดังเสียงดังๆรู้ผมเมื่อให้สจ.เม้งรู้เสียงดังๆกับนายกพงศักดิ์เตะของกูเจ้าของท่านคุณแม่ระเบียบว่าปีหน้าล้นหัวกว่าจัง4พรรณวาเราว่าจัง4พรรณวาเอาจังไหนเฮาท่านสจ.สิริชัยฮะ คุณแม่แดงสร้างมากก็ต้องให้เล่าล่ะเอา 400,000 กับ 400,000 ตัวต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก้อนที่มากก็รับสายจากท่านสส.ร้อยโทปีชาพ่นพงพาณิชย์บอกว่าคุณอาผมไม่ได้อยู่นะผมมีภารกิจไปกรุงเทพก็ฝากความคืนหอดพี่น้องอีกคือเก้านั่นแหละโบกมือให้สส.ร้อยโทปีชาพ่นพงพาณิชย์นะครับโบกมือให้สส.ดวงแขอนุพรด้วยนะครับก็อยากกราบเรียนว่าปีหน้านี่ 400,000 เนาะเหตุที่ไฮไลท์เพราะอีหยังคุณจักรพอเวลาเลือกตั้งคะแนนนายกพงศักดิ์ตั้งว่านิชกพงศ์ก็แสดงคะแนนสส.ร้อยโทปีชาพ้นพงศ์คานินกับสส.กับสจ.สิริชัยท่านชัยพลคะแนนหลายคะแนนหลายเงินก็ต้องมาหลายแล้วเนาะแม่นบ่เงินมันต้องมากับคะแนนปีหน้าจะให้มันหน่อยกว่าเก่าเด้อเดี๋ยวยินบ่คะแนนน่ะต้องให้มันได้หลายๆมันก็สิได้เงิน 400,000 500,000 600,000 ขึ้นไปเรื่อยๆท่านแนะเพื่อบอกว่าคราวหน้าไม่เอา3คืนแล้วอาจจะเอา7คืนก็ได้ถ้าได้เงินเยอะๆให้พี่น้องฟังล่ําคักๆโลดมื้ออื่นนี่คณะอย่างก็มื้ออื่นรัตนศิลป์อินตาไทยราชแต่ว่าท่านหลายขึ้นพออกเกษมสิบ่ได้ติโรคบาดอยู่นี่คนป่วยสิบ่ลุกขึ้นมาเต้นซะบ่นะครับครับผู้ป่วยเฉลี่ยหายป่วยเราเฉลี่ยสดชื่นครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะครับที่ทำให้งานของเราได้มีสีสันนะครับพวกเราได้มาสังสรรค์ได้มาร่วมกันนะครับในการจัดงานพึ่งซึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเหตุ12ข้อ14ของบ้านเฮานะครับเป็นมรดกอีสานเป็นมรดกของพี่น้องชาวขอนแก่นขอให้รักษาสืบไปนะครับเพราะว่าถ้าแม่โพศพหรือบุญกุ้มข้าวเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณของคุณข้าวและเป็นการขอขมาลาโทษที่พวกเขากินถิ่งกินควงทั้งขอแสดงความกตัญญูและขอขมาลาโทษต่อแม่พระแม่โพศพครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานพาแรงในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีอำเภอหนองสองง่องประจำปี2561ณบัดนี้ครับสวัสดีครับ